ให้มันคอบเวอร์ที่สุดนะจะเติมให้นะครับคุณสุกฤษเนี่ยที่ที่เป็นตัวหนังสือมาถูกต้องแล้วล่ะครับลองฟังใหม่นะครับคําว่าการเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์นี่มันเป็นภาษาแม่การเข้าถึงพลังงานบริสุทธิ์หรือว่าการเข้าถึงพระธรรมในสายของสาธุเนี่ยก็มีตั้งแต่โสดาถึงอรหันต์ก็คือโสดาสกทาอนาและอรหันต์นะครับทีนี้การเข้าถึงที่ว่านี้ก็คือการเข้าฟังเนี่ยการเข้าถึงการไม่ถูกมันเข้าใจฮะตรงนี้คําว่าเข้าใจว่าไม่ถูกไม่ผิดบ้านเราไม่มีถูกไม่มีผิดนะเนี่ยต้องเข้าใจให้ได้ใช่มั้ยต่อมาก็ไม่เกิดไม่ดับได้ครับนี่เป็นภาษานี่มันได้ในเมื่อไม่เกิดมันก็จะไม่ถ้าเกิดปุ๊บมันเกิดแก่เจ็บตายคําว่าตายนี่แปลว่าดับก็ได้แต่มันไม่ดับสนิทถ้าพัฒนาไม่ถึงจุดมันก็เกิดอีกกี่รอบต่อกี่รอบแต่ถ้าหากว่าไม่เกิดคือมันต้องดับสนิทจึงจะมีคําว่าไม่เกิดต่อต้องดับสนิทใช้คําว่าดับก่อนครับมันเกิดมาแล้วเนาะตั้งแต่เด็กมาถึงนาทีนี้เกิดมาแล้วจนทั้งดับสนิทก็จะไม่มีคําว่าเกิดแล้วมันไม่มีต้องใช้คําว่าดับสนิทจึงจะมีคําว่าไม่เกิดภาษาที่ถูกต้องก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะครับนะไม่ไปไม่มาใช่เมื่อเวลามีค่าเป็นศูนย์แล้วมันก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับมันต้องเป็นคำว่าไม่ดีไม่ชั่วด้วยครับสุดท้ายแล้วมันเหนือดีเอ้ยไม่ดีไม่ชั่วไม่มีบุญไม่มีบาปเนี่ยแต่ต้องเข้าใจนะพี่ว่าต้องเข้าใจทั้งสองด้านดีชั่วดีคือบุญชั่วคือบาปนี่เอาดีคือสวรรค์ก็ได้ชั่วคือนรกก็ได้ใช่ไหมแล้วก็ตีความออกมาแน่นอนมาถึงตรงนี้ก็ไม่ถูกไม่ผิดนะถ้าบอกว่าฉันถูกเธอก็ต้องผิดวันยังค่ำถ้าเธอผิดฉันก็ต้องถูกอยู่วันยังค่ำแหละมันก็ยื้อก็อยู่อย่างเงี้ยนี่คือระบบของโลกก็เรียกว่าสมมุติสัจจะมันจะเป็นอย่างนี้จะยื้อกันไปยื้อกันมาเป็นสมมุติอย่างเงี้ยส่วนแล้วมันก็พันกันไปเรื่อยไม่จบนะพันกันไปตามเหมือนกับสปีชีส์ของพืชและสัตว์เป็นเกลียวนั่นหรือโครงสร้าง DNA RNA แบบเดียวกันเลยโครงสร้างแบบนั้นเป๊ะเลยที่มาที่ไปอย่างนี้เป็นต้นนะลองเข้าใจตามนี้ลองดูให้มากๆต้องรู้ถูกรู้ผิดเราไม่มีถูกไม่มีผิดแต่ต้องรู้มันนะส่วนมากโลกนี่คือรู้ถูกตามอะไรถูกตามตำราถูกตามกฎหมายกฎหมายคือตำราตำราคือสมมติก็ถูกตามสมมติไปไหมครับต้องจำแนกให้ได้นะสมมติถูกตามสมมติใครจะเขียนตำราใครจะเป็นคนเขียนตัวสมมติเบื้องต้นแม้แต่พระไตรปิฎกเป็นตัวหนังสือก็เป็นสมมติหมดมันเถียงลุงไว้ทีเดียวสุดท้ายแล้วเนี่ยเพราะนั้นตัวที่มันเกินสมมติเนี่ยต้องปฏิบัติได้เข้าถึงเท่านั้นนะจึงจะเกินตัวสมมติได้ทั้งหมดเข้าถึงมันเป็นยังไงก็ต้องเข้าเองเลยถึงจะรู้เองก็เหมือนกับมือจุ่มน้ำร้อนกันแล้วกันง่ายที่สุดอยากจะรู้คำว่าน้ำร้อนคือคำว่าเข้าถึงความหมายคือน้ำร้อนเข้าถึงเป็นยังไงก็มือจุ่มน้ำร้อนไปสิครับเนี้ยก็อธิบายผ่านอุปมาประมาณเพียงแค่นี้ทีนี้ทางได้จริงๆในทางลึกๆเรื่องสมาธิลุงก็บอกไปแล้วว่าสมาธิมันโหมันละเอียดมันเมียนมากแล้วมันก็รู้สึกลมหายใจเข้าออกที่จมูกได้แหละเรียกว่ามีสติตลอดมีคอนเชียสตลอดคอนเชียสมี 100% เนี่ยต้องมีอยู่ตั้ง 99% นะคอนเชียสนะต้องรู้ตัวถึง 99% 99.5% ก็ได้หรือ 99.99% ก็ได้ต้องรู้ตัวตลอดแต่ตัวสุดท้ายสิฮะทีเนี้ยเนี่ยมันจะ
ตัวความรู้สึกจะหายไปเลยมันก็เป็น unconscious เข้าไปทันทีนี่ตัว unconscious ตัวนี้จะได้ถ้าเป็นความคิดก็คือหยุดคิดนั่นเองนะถ้าเป็นความคิดคือหยุดคิดทีนี้ความคิดเป็นใจใจกับกายเรามันก็เป็นของสิ่งเดียวกันตัวเนี้ยมันที่เดียวกันเพราะฉะนั้นมันจะไปพร้อมกันกายกับใจเราจะไปพร้อมกันเพราะว่าความรู้สึกคือคำว่า conscious เนี่ยมันไร้ความรู้สึกไปหมดนะความคิดจะหยุดไปพร้อมกับนะความคิดคือใจมันจะหมดไปพร้อมกับคำว่าไร้ความรู้สึกโอ้โหมหัศจรรย์มากนั่นๆๆเนี่ยนี่พูดถึงอารมณ์ของการเข้าถึงนะที่ว่าก็แปลว่าลุงหอก็เข้าถึงเลยครับถึงพูดอย่างนี้ได้เข้าไม่ถึงจะพูดอย่างนี้ได้ไงมีประโยชน์ไหมทีนี้ใช่ไหมเป็นส่วนเสียกับสังคมไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนี่แหละคือที่บอกปัจจตังโดยแท้นะครับมันถึงยุคที่มันเปิดเผยแล้วจะผิดไว้ทำไมล่ะของดีใช่ไหมฮะก็ต้องทำไปทีนี้ทำไปได้คนไหนได้ก็ได้ก็แค่นี้คนไหนไม่ได้ก็ต้องสังเกตไอ้ชาตินี่แหละเป็นคนที่จะได้เพราะมีลุงหอกมาต่อมาเชื่อมมันเหมือนสะพานให้อยู่เหมือนกับเป็นสะพานจากทำสะพานโค้งฝั่งนึงก็สะพานอยู่ฝั่งโลกีนู่นก็ข้ามคลองไปฝั่งนู้นก็เดินข้ามไปเถอะครับก็เอาลุงเป็นสะพานแล้วก็เหยียบผ่านมันก็จบแล้วเนี่ยเป็นไรไปละใช่ไหมฮะอุปมาว่าเหยียบผ่านไปเดินผ่านไปลุงงอนคือขี้บาทาของแข็งก็จบแล้วมันจะไปอยากอะไรโอ้คิดอย่างนั้นอย่าไปคิดมันจะง่ายๆเนื้อนะโอเคนะ